ามเรื่องที่มีการระบุว่ามีการร้องเรียนกับกรรมการปปช.ครับว่ากฎหมายระเบียบพ.บ.ครับไม่ใช่กฎหมายรองรับครับเกี่ยวกับบ้านพักนายกเรื่องไงบ้านพักนายกนั่นสิแล้วครับคุณเดชไกรไปร้องกรรมการปปช.ฮะว่าการที่ศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าอยู่ได้เพราะระเบียบพ.บ.ฮะแต่ระเบียบดังกล่าวไม่มีกฎหมายรองรับครับแล้วก็การรับ 3,000 เนี่ยก็จะไปขัดกับกฎหมายปปช.ครับก็ไม่เป็นไรก็ให้เขาร้องไปแล้วเรื่องนี้ถือว่าจบไปหรือยังฮะหรือว่าการร้องแบบนี้จะสามารถหยิบยกขึ้นมาพิจารณาได้อีกไหมฮะในชั้นกรรมการเราจะบอกว่าจบแล้วเขาบอกว่าไม่จบเขาก็มีสิทธิ์จะร้องไปแล้วปปช.จะรับหรือไม่ก็แล้วแต่ปปช.ก็ทำได้สองขยักขยักที่หนึ่งคือรับหรือไม่รับกับขยักที่สองคือรับแล้วก็พิจารณาในเนื้อหาก็เรียกให้การสืบพยานว่ากันไปเอ้นี่เขาร้องที่กรรมธิการปปช.ที่สภานะครับสภาอ๋อร้องกรรมธิการใช่ครับร้องกรรมธิการก็แล้วแต่เขาผมไม่ทราบแล้วขั้นตอนต้องเป็นยังไงต่อครับคณะกรรมการมีอำนาจในการรับไหมครับต้องถามทางกรรมธิการเนี่ยแต่ถึงคุณเฉลียวว่าจะรับเรื่องไปแล้วก็ต้องถามทางกรรมธิการไม่เป็นไรอาจารย์คะเห็นว่าเรื่องนี้ยังสามารถไปยื่นที่ปปช.ได้กับกรรมการปปช.ใหญ่ไหมคะมันทำได้ก็ไม่มีความเห็นนะใครเห็นว่าทำได้ก็ไปทำก็แล้วกันแล้วการที่อ้างว่าระเบียบทบ.ครับไม่มีกฎหมายรองรับเนี่ยฮะคือระเบียบตัวนี้มีกฎหมายรองรับไหมครับอาจารย์มีฮะก็ช่วยถามทบ.เขาเองดีกว่าแต่มันมีการอ้างว่าไม่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วยครับระเบียบตัวนี้จำเป็นต้องประกาศในราชกิจไหมครับไม่จำเป็นนะฮะเป็นระเบียบภายในของหน่วยงานเขาออกมาตั้งแต่ปี2548ฉบับหนึ่ง2548นั้นดูสิใครเป็นผบ.ทบ.แล้วเขาก็มีอำนาจในการจัดสวัสดิการไอ้คำว่ามีกฎหมายรองรับนั้นน่ะบางเรื่องมันก็ไม่ต้องขัดกับกฎหมายก็ได้ไม่จำเป็นต้องรองรับโดยตรงแต่อยู่ในอำนาจมันอย่างหน่วยงานที่จะจัดสวัสดิการเนี่ยสวัสดิการนั้นน่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นมันเกี่ยวกับคนข้างในเท่านั้นมันก็ไม่ต้องลงราชกิจจานุเบกษาสิ่งที่ลงราชกิจจานุเบกษาตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการก็คือระเบียบปฏิบัติที่มีผลต่อคนทั่วไปแล้วกฎกระทรวงไอ้เหมือนอย่างสหเนี่ยสำนักเลขาครม.จะให้คนก็กู้หรืออะไรมันก็เป็นเรื่องภายในของเขามีคุณเรืองไกรเขาอ้างมาอีกครับว่าระเบียบทบ.ตัวนี้ฮะไม่เข้าข่ายข้อยกเว้นตามกฎหมายปปช.ครับก็ไม่ทราบครับอาจารย์คะขอถามอีกนิดนึงวันนี้ที่เราประกาศพรบ.ฉุกเฉินอยู่เนี่ยในเรื่องของการชุมนุมเนี่ยแล้วมันมีสถานการณ์ไข้หวัดเริ่มมาอีกแล้วเราจะใช้พรบ.ฉุกเฉินตรงนี้เนี่ยไม่ให้มีการชุมนุมได้ไหมคะเพื่อป้องกันการระบาดไอ้พระกำหนดนั้นได้เขียนไปแล้วว่าในกรณีที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินก็อาจจะออกข้อกำหนดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ได้ 7-8 เรื่องตามมาตรา9ซึ่งในเรื่องนี้เขาก็เคยออกข้อกำหนดในระยะแรกๆห้ามชุมนุมจำได้ไหมฮะรัฐจุมาก็ผ่อนคลายลงลดจำนวนคนลงอะไรลงอะไรเพิ่มจำนวนคนขึ้นอะไรเนี่ย ก็ทำได้ก็ตอบว่าทำได้แต่ไม่ได้ทำในเวลานี้เพราะยังไม่เห็นความจำเป็นประกาศมาห้ามชุมนุมได้ใช่ไหมครับด้วยพรบที่มีอยู่แล้วก็จะระบุพื้นที่ก็ได้จะระบุพฤติกรรมของการชุมนุมก็ได้ตั้งเงื่อนไขเงื่อนเวลาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ก็อย่างเช่นเมื่อไม่กี่วันมาเนี่ยเขาก็เพิ่งบอกว่าเอาละจำนวนคนขึ้นไปได้ถึง200-250อะไรอย่างเงี้ยทำได้ฮะถามว่าทำได้ไหมก็ตอบว่าทำได้แล้วล่าสุดมันมีเรื่องคอนเสิร์ตเรื่องร้านสถานบันเทิงเนี้ยค่ะจะตรงนี้จะถูกนำมาพิจารณาไหมคะจากอันนี้เดี๋ยวขอให้สกบควงเล็กนะฮะที่ท่านเลขาสมช.เป็นประธานท่านลองไปช่วยดูเมื่อวันซืนประชุมศูนย์สบส.มั้งอะไรเนี่ยก็ได้สั่งการแล้วว่าให้ไปดูกรณีภาคเหนือว่าจะตีวงเฉพาะภาคเหนือยังไงหรือเปล่าหรือว่าจะลามมาถึงกรุงเทพจะทำยังไงให้เขาไปดูเองให้ไปดูนี่คือให้พิจารณาเรื่องอาจจะมีการจำกัดพื้นที่ก็แล้วแต่ว่าจะให้ทำยังไงในหลักของข้อกฎหมายแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องให้เกิดโรคคนใดคนหนึ่งก่อนหรือว่าเราไม่ต้องประกาศไว้ก่อนได้เมื่อประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้ว
ก็สามารถที่จะออกข้อกำหนด1 2 3 4 5 6 1ห้ามชุมนุม2ควบคุมสื่อ3เข้ายึดอายัด4 5 6 7ก็มีบอกไว้หมดแต่บัดนี้เราไม่ได้ใช้เลยสักข้อเดียวคือทั้งหมดอยู่ในอำนาจสบค.จะพิจารณาเสนอเป็นอำนาจเป็นของนายกในมุมของรัฐบาลถือว่าเมื่อมีคำวินิจฉัยออกมาแล้วถือว่าเรื่องนี้เสด็จน้ำได้อย่างไรอ้าวก็มันเขาตัดสินแล้วคดีถึงที่สุดรับมีผลผูกมัดองค์กรทั้งปวงมันก็ต้องตอบประจบสิใครที่เห็นว่าไม่จบจะไปร้องต่อก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ไปร้องเอาแล้วเขาจะรับหรือไม่รับรับแล้วจะทำยังไงต่อก็แล้วแต่ต้องเป็นประเด็นใหม่ใช่ไหมไม่ใช่ประเด็นมันจะเดิมก็ได้ใหม่ก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรครับสุดท้ายแล้วเมื่อหากมีการรับไปแล้วเรื่องนี้ต้องไปจบที่ศาลรัฐธรรมนูญเหมือนเดิมใช่ไหมก็แล้วแต่ละอันนี้แหละคือสำคัญคือรับแล้วทำยังไงต่อรับแล้วก็ต้องไปถามเขาอย่ามาถามผมสิฮะถามผู้ที่รับเรื่องนะฮะว่าเมื่อรับแล้วสอบแล้วทีหลังแล้วจะทำยังไงต่อจะรายงานสภาจะนำไปสู่การอภิปรายไม่วางใจหรือว่าจะส่งไปให้ปปช.หรือจะส่งศาลหรือจะทำยังไงก็แล้วแต่ก็เราเป็นผู้ต้องหาเราเป็นจำเลยเราจะบอกว่ายกฟ้องแล้วเราก็ยังบอกไม่จบโป้ยก็คุณก็เป็นจำเลยที่แปลกแต่ถ้าโจทย์เขาบอกว่าเขาร้องว่าผิดแล้วศาลยกฟ้องบอกไม่ผิดโจทย์บอกไม่จบก็โจทย์ก็อุทธรณ์ได้ฎีกาได้แต่เมินคดีนี้มันไม่มีอุทธรณ์ฎีกาทีนี้คุณไม่จบคุณจะไปยังไงก็ช่างคุณแต่ไม่ใช่ทางฝ่ายของผู้ถูกกล่าวหาหรอกคนละประเด็นกันนะผมได้ยินพูดกันไปแล้วล่ะไอ้นั้นสูงกว่าไอ้นั้นหนึ่งศาลก็ไม่เคยบอกว่าอะไรสูงกว่าอะไรผมไม่ไปอธิบายแก้แล้วเหนื่อยที่จริงคำตอบมันมีอยู่ชัดทั้งหมดอะถ้าคุณไปอ่านคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญฉบับเต็มก็เริ่มต้นเขาร้องว่าผิดตามมาตรา184วงเล็บ3และมาตรา184วงเล็บ3เนี่ยเขาเขียนว่ายังไงมาตรา184วงเล็บ3นี่คือรัฐธรรมนูญนะไม่ได้คือระเบียบเขาก็บอกว่าไม่ให้รับเงินหรือสิทธิประโยชน์ใดๆจากหน่วยงานของรัฐเป็นกรณีพิเศษขีดเส้นใต้คำว่ากรณีพิเศษเว้นแต่จะเป็นการรับซึ่งหน่วยงานนั้นได้ปฏิบัติต่อบุคคลทั่วไปในธุรกิจการงานปกติเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มต้นการรับอะไรที่ไม่ใช่พิเศษก็ตอบว่ารับได้ที่รับได้นั้นรับตามระเบียบแต่ระเบียบนั้นมาตรา184วงเล็บ3อนุญาตให้ออกเหมือนกับเรื่องการมีสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมตามมาตรา44ซึ่งเป็นไปตามวรรค1แล้วเขาก็บอกว่ามีเสรีภาพแต่การจำกัดเสรีภาพนั้นทำได้ในกรณี1 2 3 4 5ตามวรรค2เพราะฉะนั้นต่อมาเมื่อมีการออกพระราชบัญญัติมาจำกัดเสรีภาพพระราชบัญญัตินั้นออกตามมาตรา44วรรค2คุณจะบอกว่าพระราชบัญญัตินั้นใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญพูดอย่างนี้ได้ไหมตอบว่าไม่ได้เพราะรัฐธรรมนูญให้อำนาจเขาไปออกเองทีนี้มาถึงกรณีอยู่บ้านมาตรา184วงเล็บ3เขาก็บอกว่าไม่รับเงินไม่รับสิทธิประโยชน์จากส่วนราชการหน่วยงานของรัฐเป็นกรณีพิเศษเพราะจะอะไรคือกรณีพิเศษมันก็ต้องเป็นเรื่องที่ไปดูเป็นเรื่องๆไปเมื่อมีการออกระเบียบมาให้สามารถทำได้มันก็ไม่ใช่กรณีพิเศษเป็นกรณีบุคคลทั่วไปผมตั้งคำถามมา 3-4 วันก่อนเนี่ยคล้ายๆกันเนี่ยคุณลองคิดอย่างเงี้ยถามว่าสมมติว่าคนคนหนึ่งเป็นข้าราชการต่อมาออกแล้วมาเป็นรัฐมนตรีสมัยเป็นข้าราชการบำนาญเนี่ยเขาก็สามารถรับเงินค่ารักษาพยาบาลได้ใช่ไหมฮะถามต่อไปว่าเมื่อมาเป็นรัฐมนตรีรัฐมนตรีเบิกค่ารักษาพยาบาลไม่ได้แต่เพราะเขาใช้สิทธิ์ของข้าราชการบำนาญไปเบิกค่ารักษาพยาบาลเนี่ยเบิกได้ไหมคำถามที่สองที่บอกว่าไม่ให้รับเงินเนี่ยเขาไม่ได้บอกไม่ให้รับโดยเด็ดขาด 3,000 4,000 ก็ช่างคงต้องถามมั้งว่าขณะนี้คนเป็นรัฐมนตรี
คนเป็นนายกรับเงินเดือนหรือเปล่าคุณว่ารับหรือเปล่าเป็นแสนด้วยเกิน 3,000 ด้วยแล้วทำไมรับได้ก็ได้บอกห้ามรับไงแล้วทำไมรับได้ทำไมนายกใช้รถประจำตำแหน่งได้แล้วถ้าบอกว่าอยู่บ้านพิษณุโลกเนี่ยทำไมไม่ไปอยู่บ้านพิษณุโลกถามว่าถ้าเกิดย้ายเข้าไปอยู่บ้านพิษณุโลกทำไมถึงอยู่บ้านพิษณุโลกได้ก็เป็นการรับสิทธิประโยชน์จากส่วนราชการไม่ใช่หรือคำตอบก็ใช่แต่ไม่ได้เป็นกรณีพิเศษเพราะใครที่เป็นนายกเขาก็อยู่ทุกคนใครที่ทำงานเป็นรัฐมนตรีเขาก็ได้เงินเดือนทุกคนอ้าวก็ใช่ก็เหมือนกันไงทีนี้ถ้าบอกว่าอ้าวแต่ถ้าหากว่าอยู่บ้านในฐานะที่เป็นนายกเช่นบ้านพิษณุโลกไม่เป็นไรไปอยู่บ้านทหารน่ะอยู่ไม่ได้เพราะว่านายกคนอื่นไม่มีสิทธิ์จะอยู่บ้านทหารแต่อันนั้นมันก็จะมาเหมือนกับไอ้เรื่องเบิกค่ารักษาพยาบาลเมื่อกี้เนี่ยหรือที่ผมถามมันซื้อเนี่ยว่าคนที่ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีหรอกเคยบินบ่อยกับการบินไทยซึ่งเรื่องนี้เกิดเรื่องมาแล้วนะเคยบินบ่อยกับการบินไทยแล้วก็สะสมไมเลจรอยัลออร์คิด plus อยู่มาก็มาเป็นรัฐมนตรีถึงเวลาจะไปไหนเป็นส่วนตัวถามว่าไปขอขึ้นตั๋วรอยัลออร์คิดจากการบินไทยเนี่ยได้ไหมได้แต่เขาไม่ได้ขึ้นในฐานะนายกนะแต่เขามีสิทธิ์จะขึ้นใช่ไหมล่ะแล้วอันนั้นการบินไทยก็ไม่ได้ให้เป็นกรณีพิเศษใครที่เป็นเช่นนี้การบินไทยก็ให้หมดทุกคนก็เหมือนกับระเบียบกองทัพบกใครที่เป็นอดีตผบ.ทบ.และยังทำคุณประโยชน์อยู่เขาก็ให้ทุกคนก็เหมือนกับที่ให้พลเอกเปรมอยู่บ้านพักสี่เสาเคยให้อดีตผบ.ทบ.จำไม่ได้ว่าใครบ้างอย่าไปเอ่ยถึงเลยอยู่บ้านพักเกษโกมลสมัยก่อนที่จะรื้อเอามาทำอะไรกันเนี่ยก็อย่างนี้ก็เป็นต้นคือถ้าจะพูดต่อไปอีกนิดนึงก็พูดอย่างนี้เราเนี่ยในฐานะที่เราเป็นข้าราชการหรือเราเป็นชาวบ้านเนี่ยเราชินกับคำว่าบ้านหลวงข้าราชการพลเรือนก็ชินกับคำว่าบ้านหลวงผมเองผมไม่เคยอยู่บ้านหลวงเพราะผมไม่เคยรับราชการต่างจังหวัดใครที่รับราชการต่างจังหวัดก็จะอยู่บ้านหลวงถ้าไม่มีบ้านหลวงให้ก็มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านคำว่าบ้านหลวงในกระทรวงทั้งหลายนั้นคือบ้านที่หลวงจัดให้แล้วคุณมีสิทธิ์อยู่เฉพาะเมื่อคุณดำรงตำแหน่งเมื่อพ้นตำแหน่งคุณต้องออกอย่างเช่นคนไปเป็นอาจารย์มาราชภัฏเขาก็มีบ้านพักให้ตอนหลังเกษียณแล้วยังไม่ยอมออกมันก็เป็นที่มาของการต่ออายุ180วันนั่นคือบ้านหลวงแต่ในกรณีของทหารนั้นน่ะหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าคำว่าบ้านหลวงในความหมายของทหารนั้นน่ะเขามีความหมายถึงบ้าน2ประเภทและไม่ใช่เพิ่งจะมามีความหมายเมื่อตอนที่พลเอกประยุทธ์ถูกฟ้องเขามีความหมายมาตั้งแต่ปีก่อนปี2448ตอนนั้นใครเป็นผบ.ทบ.ก่อนคุณสนธิบุญรัตน์กลินอีกใครก็ตามเนี่ยระเบียบมันมีอยู่ซึ่งบ้านหลวงในความหมายของฐานมี2ประเภทคือ1บ้านพักกับ2ก็คือบ้านรับรองหรือบ้านพักรับรองบ้านพักนั้นคนที่ดูแลคือกรมสวัสดิการทหารบกแล้วก็มีสิทธิ์ให้ข้าราชการเข้าอยู่ได้ออกค่าน้ำค่าไฟเองพ้นตำแหน่งต้องย้ายออกส่วนบ้านพักรับรองซึ่งไม่มีที่ไหนบอกว่าให้อยู่3วัน7วันเท่านั้นห้ามอยู่นานขึ้นชื่อว่าบ้านพักรับรองเมื่อเรียกว่ารับรองมันก็รับรองละก็คล้ายๆกับที่เรามาเรียกบ้านประจำตำแหน่งไม่อยู่ในอำนาจของกรมสวัสดิการทหารบกแต่อยู่ในอำนาจของคนคนเดียวที่จะอนุญาตได้คือผบ.ทบ.เท่านั้นแล้วก็ต้องให้แก่บุคคลตั้งต่อไปนี้คือ1เป็นผบ.ทบ.หรืออดีตผบ.ทบ.บวกกับ2ยังคงทำคุณงามความดีให้แก่กองทัพบกถ้าเป็นผบ.ทบ.และเป็นอดีตคือเกษียณแล้วก็ไม่ได้ทำคุณงามความดีเขาก็ไม่ให้อยู่ถ้าให้อยู่ใครเป็นคนมีสิทธิอนุญาตตอบว่าผบ.ทบ.เมื่ออนุญาตแล้วมันก็เป็นบ้านพักรับรองและอยู่นานเท่าไหร่ก็ได้แล้วมันมีระเบียบรองรับมาตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีก่อนจะมีการฟ้องแล้วว่าในกรณีเช่นนี้ก็จะจัดสิทธิประโยชน์ค่าน้ำค่าไฟยามแล้วก็สิ่งอื่นๆให้เท่านั้น
ข้าใจแล้วก็ไปได้นี่คือเหตุผลที่อาจารย์ไม่เคยพูดมาก่อนตอนที่ศาลยังไม่ออกมารายละเอียดพวกนี้ก็ขี้เกียจพูดอาจารย์ครับไม่เคยคุยเรื่องอาจารย์ไม่สบายเสียงมันไม่สบายสวดมนต์มากพรก.วันนี้กับพรก.พรก.พรก.ในวันนี้เนี่ยไม่ต้องเนาะพรก.วันนี้กับพรก.มีการประกาศใช้พระราชกำหนดและพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะจะไม่นำมาใช้แล้ววันนี้แต่ขณะนี้เขาประกาศฉุกเฉินแต่เขาไม่ได้ห้ามชุมนุมเป็นพระราชบัญญัติการชุมนุมก็เลยต้องเอามาใช้อ๋อนี่แหละตอนนี้มันคือสรุปหรือห้ามชุมนุมตามพรบ2ฉบับพร้อมกันไม่ได้ใช้ได้ทีละอย่างใช้ได้ทีละอย่างตอนแรกผมก็เข้าใจว่าต้องใช้พรบอย่างเดียวเพราะมันใหญ่กว่าก็จริงนะแต่ว่ามันต้องเขียนออกกฎหมดห้ามชุมนุมออกกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ